ครับงานทั้งหมดที่ปรากฏนะครับในนิทรรศการของทุนศิลป์พิลศรีครั้งที่14ครั้งนี้นะครับก่อนอื่นก็มีเริ่มแรกเริ่มจากแนวคิดนะครับแนวความคิดที่เกี่ยวกับเรื่องของกิเลสนะครับกิเลสตัณหาที่มันรุมเร้าอยู่ในสภาวะของสังคมเรานะครับกับมนุษย์เราทุกคนนะครับกิเลสนะครับทุกคนล้วนแต่มีกิเลสของแต่ละคนนะครับแต่จะมีมากน้อยแค่ไหนมันก็ขึ้นอยู่กับระดับของกิเลสของแต่ละคนหรือความอยากหรือตัณหาสิ่งที่จะทำร้ายคนเราได้ก็คือกิเลสที่มันพอกพูนจนมากเกินไปนะครับจนครอบคำครอบงำนะครับตัวของเราเองนะครับจิตใจของเราเองนั่นก็คือสภาวะของกิเลสนะครับซึ่งผลงานชุดนี้นะครับในรูปแบบของงานเนี่ยผมแทนค่ากิเลสนะครับเป็นมวลของมวลกิเลสเป็นควันนะครับขึ้นมานะครับให้เห็นว่ากำลังเกาะกลุ่มนะครับสภาวะของคนหรือจิตใจของมนุษย์ซึ่งมนุษย์ผมแทนค่าของจิตนะครับส่วน อสรพิษที่อยู่ในมวลของกิเลสผมก็ใช้เป็นตัวสื่อนะครับสะท้อนให้เห็นถึงความชั่วร้ายนะครับที่กำลังคืบคานเข้ามาในสภาวะจิตใจเรานะครับในงานชุดนี้นะครับผมก็จะเน้นให้เห็นถึงcomposition ซึ่งองค์ประกอบที่เว้นสเปซแล้วก็โชว์รูปทรงนะครับเป็นหลักนะครับเพื่อให้รูปทรงหลักที่ผมต้องการนำเสนอเนี่ยนะครับเด่นแล้วก็ปะทะกับคนดูให้มากที่สุดนะครับจึงเกิดเป็นผลงานชุดนี้ขึ้นมานะครับขอบคุณครับ